วัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลูกซัดค่ะลูกซัดนะคะเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเนาะพี่น้องคนไทยอาจจะไม่คุ้นหูกับลูกซัดมันคืออะไรลูกซัดนี่มันเป็นตระกูลถั่วนะคะทุกท่านเนาะถ้าเป็นคนอินเดียนะเขานิยมมาไปเอานำไปปรุงอาหารนะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็สรรพคุณของเขาเนี่ยวันนี้นะวันนี้ไม่ได้ทำคลิปอะไรหรอกเอามาให้พี่น้องคนไทยดูเนาะพี่น้องคนไทยอาจจะยังไม่ทราบว่าลูกซัดนี่มีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นเบาหวานเยอะค่ะพอดีที่เอามาให้ดูนี่ไม่ใช่อะไรนะคะอันนี้คือมันจะเข้าไปอยู่ในคอนเทนต์ของแขกเนาะที่จะเอามาทำเป็นตัวครีมพวกบำรุงผิวพวกเพื่อสุขภาพอะไรพวกนี้ล่ะค่ะก็เลยเอามาแนะนำให้FC ได้ทราบกันก่อนว่าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดเยอะอะไรเงี้ยลูกซัดนี่นะเขาบอกว่าใช้ผสมอาหารทานแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็การหาซื้อก็หาซื้อไม่ยากนะคะทุกคนไปหาซื้อตามร้านขายสมุนไพรได้เลยค่ะพวกสมุนไพรจีนอะไรพวกนี้นะทุกท่านไปหาซื้อมาเอามาลองบดนะคะปั่นให้ละเอียดแล้วก็เอาไปผสมอาหารดูนะคะเขาบอกว่าสำหรับคนที่ฉีดเนาะที่ฉีดอินซูลินนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเยอะเนาะที่ฉีดอินซูลินนะคะมันมีประโยชน์เยอะอ่ะแกก็หาประโยชน์มาให้คร่าวๆนะคะทุกคนเนาะลูกซัดนี่นะก่อนที่เราจะเอาไปทำนะทุกคนเนาะเขาบอกว่ามันมีผลวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าลูกซัดเนี่ยสามารถลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานทั้งชนิดที่พึ่งอินซูลินและก็ชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินได้ดีด้วยนะคะรวมทั้งในคนปกติด้วยนะคะหมายถึงว่าเราก็ทานป้องกันเอาไว้แค่เรานำใส่อาหารที่เราทานแค่นั้นเองคนอินเดียเนี่ยเขานิยมเอาลูกซัดนี่แหละค่ะไปเป็นเครื่องเทศเครื่องปรุงของเขานะคะสรรพคุณมันเยอะแยะมากมายใครคิดว่าพี่น้องคนไทยยังไม่ทราบเนาะจริงๆอย่างที่แขกกลิ่นบอกไว้แล้วเนาะแขกต้องการเอาตัวนี้มาทำเพื่อมาทำอยู่ในคอนเทนต์สุขภาพนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันให้ FC ทราบก่อนเนาะว่ามันมีประโยชน์อะไรเผื่อที่ว่าคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีน้ำตาลในเลือดเยอะอะไรงี้จะได้ไปหามาไว้ดื่มไว้ทานกันนะคะจะเอามาชงเป็นชาดื่มก็ได้บดให้ละเอียดแล้วก็เอาไปผสมในอาหารก็ได้นะคะเนาะสารสำคัญในเมล็ดลูกซัดนะลูกซัดนะคะลูกซัดมีสรรพคุณลดน้ำตาลคือของเขานี่มีไตรโกเนลไลท์นะคะซึ่งเป็นที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดต้องพึ่งอินซูลินมีวิธีให้ด้วยนะคะก็มีวิธีให้เราทำลูกซัดนี่ผสมในอาหารด้วยสำหรับเนาะผงลูกซัดขนาดมื้อละ50กรัมนะคะเราต้องนำลูกซัดนี่นะคะไปบดให้ละเอียดก่อนปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะก่อนที่เราจะทานอาหารนะมื้อกลางวันและมื้อเย็นนะให้ผสมผงลูกซัดนี่ลงไปในอาหารที่เราทานนะคะ50กรัมนะคะ50กรัมนี้สำหรับคนที่ฉีดอินซูลินนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วใช้ยาอินซูลินฉีดอยู่นะคะเขาให้ใส่ในอาหารลงไป50กรัมนะคะเนาะผสมอาหารรับประทานวันละ2มื้อนะคะกลางวันและตอนเย็นเป็นเวลา10วันนะคะสำหรับคนที่ฉีดอินซูลินเนาะ50กรัมนะคะเนาะเขาให้ทานเป็นเวลา10วันนะคะจะพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดและในปัสสาวะลดลงค่ะยิ่งไปฝ่านั้น3สารสำคัญในเมล็ดลูกซัดนะคะยังเพิ่มหน่วยรับอินซูลินบนเม็ดเลือดแดงทำให้เพิ่มการใช้น้ำตาลกลูโคสและเพิ่มความต้านทานต่อกลูโคสด้วยนะคะหมายถึงนั่นก็หมายถึงว่าถ้าหากคนที่ฉีดอินซูลินหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะ
เผลอตัวเองไปกินของหวานเยอะเกินไปนะคะมันก็จะไม่ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงนะคะถ้าหากว่าเราใช้ลูกซัดบนให้ละเอียดนี่นะคะบดให้ละเอียดเนี่ยผสมในอาหารแล้วถ้าเราเผลอไปกินของหวานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทำให้น้ำตาลเราขึ้นสูงนะคะทุกท่านนะคะมีประโยชน์เยอะนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินนะคะก็ให้ใช้ผงลูกซัดขนาดมือละ15กรัมก็พอนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดอินซูลินนะคะให้ใช้ผงลูกซัดนี่แหละที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะใส่ลงไปนะผสมในอาหารรับประทานวันละ2มื้อมื้อกลางวันและมื้อเย็นนาน10วันถึง15วันสำหรับคนที่ฉีดอินซูลินใช้50กรัมค่ะทาน2มื้อนะเป็นเวลา10วันสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดอินซูลินหมายถึงว่าเป็นเบาหวานแต่ไม่ถึงขั้นกับฉีดอินซูลินนะคะเขาให้ใช้ใส่ในอาหารแค่15กรัมนะคะรับประทานนาน10ถึง15วันแล้วก็จะพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างน่าพอใจนะคะยิ่งกว่านั้นนะคะทดลองใช้ผงลูกซัดร่วมกับยาแผนปัจจุบันบางตัวเช่นซันโฟนินลูเรียนะคะรักษาเบาหวานนอกจากช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างปลอดภัยแล้วยังช่วยลดผลข้างเคียงจากยาปัจจุบันเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนดื่มน้ำมากผิดปกติแล้วก็เบื่ออาหารแล้วก็อ่อนเพลียเป็นต้นนะคะโดยมีผลดีถึง80%เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช้ลูกซัดนี่เห็นไหมคะทุกคนว่าเขามีสรรพคุณดีมากสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะเนาะถ้าพี่น้องคนไทยได้ดูคลิปนี้แล้วอะไรแล้วนะคะถ้าหากว่ายังไม่รู้ประโยชน์ของลูกซัดสำหรับคนที่มีเบาหวานในเลือดเยอะอะไรเงี้ยก็ลองนะคะไปร้านสมุนไพรนะคะไปร้านขายยาจีนขายสมุนไพรด่วนเลยนะคะหาซื้อมาปั่นเป็นผงแล้วก็เอาไปผสมในอาหารคนที่ฉีดอินซูลินใส่ไป50กรัมนะเมื่อทานไปได้10วันนะคะจะเห็นว่าน้ำตาลในเลือดนะลดลงนะคะสำหรับคนที่ไม่ฉีดนะเขาให้ผสมในอาหารแค่15กรัมนะคะเนาะรับประทานไป2มื้อมื้อกลางวันและมื้อเย็นนาน10ถึง15วันน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงด้วยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะคะทุกท่านแนะนำให้ทุกท่านเนาะลองนะคะลองเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์ของแขกเลยนะที่จะเอามาพูดถึงสรรพคุณของลูกซัดเรื่องเบาหวานนะคะแขกเห็นว่าเอ้ยพอเข้าไปหาข้อมูลแล้วนะมันดีน่ะมันมีคนที่เป็นเบาหวานเยอะนะคะแขกก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะเอามาแบ่งปันแต่จริงๆแล้วแขกซื้อลูกซัดมาจากร้านสมุนไพรนี่ต้องการเอามาทำคอนเทนต์เพื่อสุขภาพนี่แหละค่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องน้ำตาลในเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คอยติดตามรับชมกันต่อไปนะคะเนาะแล้วก็ยังมีข้อมูลให้อีกด้วยนะเขาบอกเมล็ดลูกซัดเป็นสมุนไพรที่หาง่ายตามร้านขายยาสมุนไพรทั่วไปหรือจะนำเมล็ดลูกซัดไปปลูกเองที่บ้านก็ได้นะคะเนาะซื้อมาแล้วเอาลองเอาไปปลูกดูนะคะไม่เสียหลายเนี่ยนะเขาบอกว่าส่วนใบของเขานี่นะก็ใช้ได้ด้วยนะเอามาทำยาแล้วนะต้องใช้ปริมาณ1เท่าตัวถ้าเป็นใบนะคะถ้าเป็นใบต้องใช้ปริมาณ1เท่าตัวของเมล็ดเลยนะอันนี้เป็นเมล็ดนะคะเขาอยู่ในตระกูลถั่วนะคะทุกท่านเขาอยู่ในตระกูลถั่วกลิ่นนี้หอมชวนกินมากๆเลยนะคะกลิ่นนี้หอมมากๆเลยแนะนำให้ทุกคนลองหามารับประทานดูนะคะวิธีรับประทานก็รับประทานได้ไม่ยากด้วยนะถ้าหากว่าใช้เป็นใบถ้าเราปลูกเองนะคะถ้าเรามีอยู่ที่บ้านนะถ้าใช้เป็นใบก็ให้ใช้1เท่าตัวในส่วนของเมล็ดที่แขกพูดบอกไปทีแรกนะคะจะรับประทานเป็นยาหรือผสมอาหารรับประทานเป็นประจำก็ได้แต่อย่าใช้ปริมาณยาต่อวันเกินฝ่าปริมาณที่กำหนดเขาไม่ให้ใช้เยอะกว่าที่แขกบอกไปตะกี้นะคะเนาะถามว่ามีผลข้างเคียงไหมไม่มีผลข้างเคียงแต่ถ้ารับประทานในปริมาณที่เยอะเกินไปนะตามที่กำหนดไว้ที่บอกไปนะคะ
ก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงคือผลข้างเคียงนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะนั่นก็คือทำให้เรารู้สึกหิวบ่อยหรือเวียนศีรษะเล็กน้อยเพราะขาดน้ำตาลนั่นเองพอเราทานไปแล้วเนาะถ้าเราทานเยอะเกินไปมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดเราอ่ะมันลดลงเยอะเกินไปพอลดลงเยอะเกินไปมันก็จะทำให้เรารู้สึกโหยน่ะทุกท่านโหยแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเวียนหัวแล้วก็อยากจะรับประทานอาหารบ่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นใช้ปริมาณตามที่ได้กล่าวบอกในข้างต้นนะคะทุกท่านเนาะในกรณีรับประทานอาหารไม่ผสมอาหารนั่นเองนะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้สมุนไพรตัวอื่นไม่ได้ผลนะคะต้องการให้ยาแผนปัจจุบันได้รับผลดียิ่งขึ้นลูกซัดเป็นยาทางเลือกที่ดีและปลอดภัยตัวหนึ่งแม้คนปกติที่ไม่เป็นเบาหวานก็สามารถรับประทานผงเมล็ดลูกซัดเป็นเครื่องเทศชูรสอาหารวันละมื้อก็ได้เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวานลงตามหลักป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะแย่แล้วจะแก้ลำบากนะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นเบาหวานเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็รีบไปร้านสมุนไพรด่วนเลยนะคะหามาไว้รับประทานนะคะวิธีรับประทานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะทุกท่านเนาะแล้วก็สำหรับหลายๆคนก็คงจะคล่องใจว่าเอาแล้วแขกเอามาให้ดูทำไมก็เห็นว่าหาข้อมูลแล้วเฮ้ยมันน่าสนใจอ่ะเกี่ยวกับเบาหวานคนเป็นเบาหวานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็ฉีดอินซูลินเขาบอกถ้ารับประทานลูกซัดเอาไปปนให้ละเอียดบดให้ละเอียดปั่นให้ละเอียดเอาไปผสมในอาหารคนที่ฉีดอินซูลินใช้50กรัมนะคะใช้50กรัมนะคะรับประทานมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นสำหรับคนที่ไม่ฉีดอินซูลินนะคะเขาให้ใช้แค่15กรัมนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะทุกท่านที่เอามาให้ชมนี่เชื่อมั่นว่าพี่น้องคนไทยหลายๆคนยังไม่ทราบว่าเมล็ดลูกซัดมันเป็นแบบไหนมันคืออะไรนะคะเนาะถ้าหากว่าเข้ามารับชมนี้และคลิปนี้แล้วนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ